สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ําและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนลุงหมีและครอบครัวไปฟังกันเลยวันนี้วันดีกระต่ายและลิงจ๋ออยากรู้เหลือเกินว่าลุงหมีเนี่ยมาจากไหนทำไมถึงมาอยู่ที่ฟาร์มแสนสุขแห่งนี้ลุงหมีครับลุงหมีครับลิงจ๋อมีเรื่องอยากจะถามลุงหมีหน่อยได้ไหมครับอ้าวได้สิลิงจ๋อมีอะไรจะถามลุงหมีล่ะก็ลิงจ๋ออยากรู้ว่าลุงหมีมาจากที่ไหนล่ะครับแล้วพวกเราก็อยากรู้จักครอบครัวของลุงหมีด้วยนะครับ Family F A M I L Y Family ครอบครัว F A M I L Y Family ครอบครัวได้เลยถ้างั้นวันนี้ลุงหมีจะเล่าให้พวกเธอฟังลุงหมีเริ่มเล่าเรื่องตอนลุงหมีตอนเป็นเด็กอายุประมาณ10ขวบลุงหมีได้ออกเดินทางผจญภัยไปกับครอบครัวพ่อของลุงหมีอะนะ Father F A T H E R Father พ่อ F A T H E R Father พ่อเป็นนักเดินทางชอบผจญภัยและถ้ามีเวลาพ่อของลุงหมีเนี่ยนะจะชวนลุงหมีออกไปผจญภัยด้วยกันเสมอเลยล่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลุงหมีจำได้ดีเลยมันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากสำหรับลุงหมีเพราะว่าพ่อของลุงหมีเนี่ยพาลุงหมีออกเดินทางไปไกลจากบ้านเป็นครั้งแรกและแม่ของลุงหมีเนี่ย Mother M O T H E R Mother แม่ M O T H E R Mother แม่ก็เตรียมอาหารอร่อยๆสำหรับพวกเราทุกคนให้พร้อมกับการผจญภัยครั้งนี้ส่วนน้องสาวของลุงหมีเนี่ยนะ Sister S I S T E R Sister น้องสาวหรือพี่สาว S I S T E R Sister น้องสาวหรือพี่สาวก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันกับลุงหมีเลยล่ะแล้ววันนั้นพวกเราก็ออกเดินทางในระหว่างที่ลุงหมีและครอบครัวกำลังเดินทางกันอยู่นั้นพ่อของลุงหมีและลุงหมีได้ยินเสียงคำรามดังลั่นน่ากลัวจังเลยครับเธอรู้ไหมเสียงนั้นทำให้ลุงหมีและน้องสาวตกใจกลัวเป็นอย่างมากลุงหมีตัวสั่นสั่นเลยสั่นเลยแล้วแม่ของลุงหมีเนี่ยก็เข้ามากอดลุงหมีและน้องสาวเอาไว้ทำให้ลุงหมีและน้องสาวเนี่ยรู้สึกอบอุ่นใจแล้วก็ค่อยๆหายตัวสั่นพ่อของลุงหมีเนี่ยนะค่อยๆเดินเข้าไปเดินเข้าไปให้ใกล้ๆแหล่งที่มาของเสียงอย่างระมัดระวังและพบกับสิงโตตัวใหญ่โอ้โหตัวใหญ่มากที่ดูดุร้ายสิงโตดูโกรธมากด้วยและตอนนั้นเองพี่สิงโตตัวใหญ่ก็มาประจันหน้าของลุงหมีและครอบครัวอุ้ยมันยิ่งทำให้ลุงหมีกับน้องสาวนี่กลัวมากขึ้นไปอีกลุงหมีกับน้องสาวนี่กอดพ่อกับแม่ไว้แน่นเลยโอ้นี่พวกเจ้าเป็นใคร
จะไปไหนเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเออพวกเธอไม่รู้หรือยังไงว่าที่นี่เป็นอาณาเขตของบ้านเราลุงหมีครับลุงหมีครับเสียงคำรามของสิงโตนี่มันน่ากลัวจริงๆนะครับกระต่ายกลัวครับลุงหมีโอ้ยกระต่ายกำลังตื่นเต้นเลยลุงหมีลุงหมีเล่าต่อเลยครับเล่าต่อเลยครับกระต่ายไม่ต้องกลัวนะเออมานั่งใกล้ๆลุงมาๆมานี่เดี๋ยวลุงเล่าต่อลุงเล่าต่อครับฮะลิงจ๋อไปด้วยคนนะฮะสองคนเลยมาทั้งลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายก็นั่งอยู่ในอ้อมกอดของลุงหมีกันทั้งคู่แม่นี่พวกเธอเนี่ยกลัวใช่ไหมล่ะฮะโอ้แล้วจะให้ลุงหมีเล่าต่อไหมเล่าต่อครับฮะพ่อของลุงหมีนะรีบคิดแผนขึ้นมาอย่างรวดเร็วพ่อของลุงหมีเนี่ยนะจำเรื่องราวในวัยเด็กที่คุณปู่ grandfather G R A N D F AT-H-E-R Grandfather คุณปู่ G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R Grandfather คุณปู่คุณปู่เนี่ยเคยสอนคุณพ่อของลุงหมีไว้หลังจากนั้นนะพ่อของลุงหมีเนี่ยก็ให้พวกเราทั้งครอบครัวร้องเพลงปรบมือตอนนั้นลุงหมีเองก็ลังเลใจนะในตอนแรกเฮ้ยมันจะได้ผลเหรอมันจะดีไหมเออนะแต่ในที่สุดลุงหมีก็เริ่มร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณพ่อของลุงหมีนะพวกเราทุกคนก็เลยร้องเพลงไปด้วยกันด้วยล่ะหากพวกเรากำลังสบายจะปรบมือพันหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวมาวิ่งอะไรกันเล่าจงปรบมือพันในขณะที่ลุงหมีและครอบครัวร้องเพลงอยู่นั้นความโกรธของคุณสิงโตก็ค่อยๆเริ่มลดลงสงบลงแล้วคุณสิงโตก็ค่อยๆร้องเพลงและสนุกไปพร้อมกับลุงหมีและครอบครัวของลุงหมีด้วยนะเด็กๆร้องเพลงไปพร้อมกันดูไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงไปพร้อมกันนะทีนี้อ่ะร้องแบบนี้นะอ่ะหนึ่งสองสามหากพวกเรากำลังสบายจงส่งเสียงพลันโยโยหากพวกเรากำลังสบายจงส่งเสียงพลันโยโยหากพวกเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวมาวิ่งอะไรกันเล่าจงส่งเสียงพลันโยโยแล้วพวกเราก็ร้องเพลงกันอย่างมีความสุขและก็สนุกสนานและกลายมาเป็นเพื่อนกันจากนั้นนะคุณสิงโตก็พาพวกเราเนี่ยเข้าไปชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งน้ำตกแล้วก็ถ้ำลับที่เป็นบ้านของครอบครัวคุณสิงโตด้วยนะในตอนนั้นเนี่ยลุงหมีกับน้องสาวเนี่ยก็เลิกกลัวคุณสิงโตไปเลยล่ะหลังจากนั้นลุงหมีก็ลาคุณสิงโตและครอบครัวเดินทางกลับบ้านและสัญญาว่าจะไปเยี่ยมคุณสิงโตอีกครั้งในวันข้างหน้าว้าวเจ๋งไปเลยครับลุงหมีได้ฟังเรื่องการผจญภัยของลุงหมีและครอบครัวเนี่ยทำให้ลิงจ๋อรู้สึกอบอุ่นใจมากเลยครับที่มีลุงหมีเป็นครอบครัวกระต่ายก็ด้วยคนนะครับเอาไว้ลุงหมีพาเราไปเยี่ยมครอบครัวลุงหมีและครอบครัวคุณสิงโตบ้างนะครับลุงหมี ได้จ้ะงั้นวันนี้ลุงว่าพวกเธอเนี่ยเข้านอนกันได้แล้วนะมันดึกแล้วเดี๋ยวลุงปิดไฟนะฝันดีครับนอนหลับฝันดีนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากระต่ายลิงจ๋อและลุงหมีก็ได้ออกเดินทางไปผจญภัยด้วยกันเสมอรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพัน